มาดูท่อนอินโทรครับเป็นอยู่ในคีย์ A minor เริ่มต้นในสาย4ช่องที่7ตีแล้วก็กัดติดลงมาสาย3ช่องที่5 7ดันลง10ขาลงมามาขึ้นมาสาย4ช่อง7ครั้งสาย3ช่องที่4 5มาสาย2ช่องที่4ดันขึ้นซับไปเลยแต่นิดเดียวครับมาสาย4ช่องที่7 5ขึ้นมาสาย5ช่องที่7 7นั้นลงมาสาย2ช่องที่15ตรงนี้จะกัดเสียงนิดนึงช่อง15ขายลงมา13 15ช่องเดือน15เสียงช่องที่12 13สลับเสียงช่องที่19ขอช่องที่17จะทำมาออน19พูดออฟกลับไปช่อง17เหมือนเดิมครับ17 19ฮะแล้วพูดออฟกลับไปช่องที่17ซ้ำเดิมลูกทางนีโซโล่กลางครับเริ่มต้นจะเป็นลายของนารีโซโล่ขึ้นมาให้นาเล็กก่อนครับเส้นของที่17 2ครั้ง2 13 15ดันขึ้นไปก่อนนะแล้วก็กระดีด13ออฟดีกว่าก็ดันขึ้นไปอีกครั้งต้องขึ้น15ครั้งผมเล่าต้อง13ประมาณนี้นั้นก็เล็กส่วนมาสาย1ช่องที่5 8 7 8แล้วก็สูดทิ้งข้างหน้าแต่นั้น7 8 10ดันเสียงคลายลงมาจากนั้นถอยมาช่องที่7 7จะเป็นฮัมเมอร์ออนมา8เป็นลูกทิวคือฮัมเมอร์ออนกับพุทออฟกับก็มาคาสาย2ช่อง10นี่จะต่อเนื่องกันจากนั้นก็เป็น80ทำออนกับเรียกเป็น6 8 6 5มาสาย3ช่องที่7 5แล้วก็มาดันสาย3ช่องที่7 1เสียงจากนั้นมาสาย4ช่องที่5ดิดลงครับ4ครับขึ้นมา3ถ้ามาดันสาย5ช่องที่5ดันลงออกมาช่องที่3ช่องที่5ครับจากนั้นมาสาย1ช่องที่12 13จากนั้นถอยช่องเป็น12 13 12ฮัมออนมูดออฟ10 8นั้นจะเป็น7 8 7ฮัมออนมูดออฟ5ขึ้นมาสาย2ช่องที่6ดิดสองครั้งก็ถอยช่องที่5ฮัมเมอร์ออนมา6แล้วก็พูดออกกลับไปช่องที่5 3ช่องที่7ใส่4ช่องที่7ลูกตรงเนี้ยมือขวาจะเน้นจิกขึ้นเนี่ยในมือขวาจะดิดค่อนข้างจิกขึ้นนะครับสไตล์ซานาน่าขั้นต่อนะครับสาย1ช่องที่12 13 15ดัน1เสียง
ก็หลุดทิ้งมาข้างหน้าสายสองก็เหมือนกันสายสองที่12 13 15อาจจะนั้นมันหยุดที่สายสองที่13อาจจะนั้นจะเป็นลูกเทคนิคสายนุ่นนางจะอยู่สายหนึ่งช่วงที่15 2ที่13สไลด์ถลามมันช่วงที่12สายหนึ่งช่วงที่15สายสองที่12สไลด์ก็ช่วงที่10นุ่นนางมาสายหนึ่งที่12ที่มาสายสองช่วงที่10สายถลามช่วงที่8นุ่นนางมาสายหนึ่งช่วงที่10 2ช่วงที่10สไลด์มาช่วงที่ช่วงที่8สไลด์มาช่วงที่6สายหนึ่งช่วงที่8ก็สายสองช่วงที่6สไลด์มาช่วงที่5สายสามช่วงที่7ดันมีระยะกันครับต่อครับ17 18 19 20ดับบันดาลใส่2ครั้งที่19เสียงก็ดีขึ้นครั้งคลายลงมาถอยมาช่องที่17ทำออนมา19คุณออฟกับช่อง17แต่ท่านถอยช่องที่15ทำออนมา17จะเป็นสาย1เปล่า15 17 15สายเปล่าก็บันดาลสาย1ช่องที่22ช่องสุดท้าย3ครั้งแล้วถอยช่องที่17สาย1บันดาลสาย2ช่องที่20